สวัสดีครับผมเฉลิมศิษย์จากบริษัทโค้ดมือบายนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อเกี่ยวเรื่องของการทำลิงก์นะครับบน Next.js นะครับก็ในกรณีนี้ผมยกตัวอย่างกรณีของเจ้าตัวแอดมิน LTE แล้วกันว่าถ้าเกิดผมต้องการจะกดตัวเขาเรียกว่าลิงก์เนี่ยนะครับที่เป็นแดชบอร์ด V1 แล้วก็ V2 แล้วก็มาทำการเปลี่ยนลิงก์จะทำได้ไงนะครับก็เบื้องต้นก่อนในการเปลี่ยนลิงก์เนี่ยมันสามารถทำได้2แบบคือserver side กับ client นะครับเรามาดูกรณีแบบ server side กันก่อนนะครับในเคสนี้ก็ง่ายๆครับเราก็มาที่ตรงส่วนของ admin เมนูนะครับแล้วก็มองหาเจ้าตัว dashboard 1แกชื่อ1นะครับให้เป็น home ส่วน dashboard ที่เป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็ให้เป็น user ละกันง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการแก้ลิงก์ง่ายๆตรงนี้ก็ให้เป็น slash นะครับแล้วก็ user ก็คือเจ้าตัวเพจของผมนั่นเองส่วนตัวนี้ก็ให้เป็น root เลยนะครับนะครับก็เป็น root เลยเอาล่ะอันนี้ก็ลองดูครับ home user home แล้วก็ที่กด home ใหม่นะครับ home รู้สึกว่าจะต้องตรงนี้ด้วยจึ๊บเอาใหม่นะครับ user ก่อนนะครับแล้วก็ home ได้นะ user home อันนี้คือจะเป็นลักษณะ server นะครับเป็นลิงก์แบบ server render ก็คือยิง request ใหม่แต่ถ้าเกิดเราต้องการแบบอารมณ์เหมือนกับเป็น client นะ rendering ก็คืออารมณ์เร็วๆนิดนึงไม่จำเป็นต้องทำการ fetch ข้อมูลจาก server ใหม่เราก็ต้องใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่า next.js link นะครับโอเคนี่เราจะเป็นต้องทำการ import ก่อนนะครับโดยการมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ import นะครับแล้วก็ form แล้วก็ใส่เจ้าตัว next นะครับแล้วก็ slash link เข้าไปนะครับอันนั้นเราก็ทำการ import เจ้าตัวที่ชื่อว่า link เข้ามานะครับมันจะมี link อยู่นะครับ เจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัว link ตัวเนี้ยนะครับก็พูดง่ายๆทำให้การ render เป็นลักษณะ local ได้การนี้ผมก็ยกตัวอย่างกับกรณีที่เป็นนะครับ user แล้วกันนะครับอันนี้อาจจะเป็น user ผมก็ทำการเอามาครอบมันตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับก็ใส่ link เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ tag ปิดนะครับก็คุมก็แบบนี้นะพูดง่ายทำเป็นลิงก์แบบเนี้ยนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยจะต้องใส่พูดง่ายใส่เป็นแบบนี้แทนนะครับก็จุ๊บตรงนี้ใส่เข้าไปปึ๊บนะพูดง่ายคือไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้ใช้ละย้ายมาข้างบนแทนนะครับก็ลบงี้ทิ้งได้เลยนะครับหรือจะไม่มีหรือจะไม่ใส่ก็ได้เป็นลักษณะชาร์ปเฉยเพราะว่ามันไม่ถูกใช้นะครับก็คือเป็นลิงก์นี้นะครับ โอเคอันนี้มาดูกันนะครับผมกดมาที่หน้า Home กดมาที่ User ก็จะเห็นว่าในเคสนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเป็น Local Link ซึ่งข้อดีก็คือไอการทำลิงก์แบบเนี้ยมันจะไวกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่นะฮะแบบเนี้ยมันจะไวกว่าเพราะมันไม่จำเป็นต้องการบางทีมันไม่จำเป็นต้องเฟจจากเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะเอาจากแคทที่อยู่ใน Local แต่มันก็มีข้อเสียอีกหนึ่งคือถ้าเกิดมันมีความจำเป็นต้องโหลดพวกสคริปต์สเคิร์ฟอะไรพวกเนี้ยแบบนี้คุณต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อโหลดสคริปต์ของคุณเองแบบแมนนวลเพราะว่าเจ้าตัว document เนี่ยมันไม่ทำการรีโหลดใหม่คุณจะต้องเขียนโค้ดบางอย่างเพื่อไปรีโหลดสคริปต์บางอย่างแมนนวลนะครับตรงนี้จะต้องมีการดักพวก event นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันนะครับก็โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะเห็นภาพแล้วตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำว่าวิธีการนะครับอินทิเกรตเจ้าตัว Next.js กับเจ้าตัวธีมต่างๆเช่น Admin LTE เนี่ยอินทิเกรตได้ไงก็เอาล่ะคลิปว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของการอินทิเกรตถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้แล้วกันนะครับก็ข้อมูลก็สามารถที่จะเกี่ยวกับการอบรมก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของทาง codemobile.com ได้นะครับก็โอเคครับฝากขอบคุณได้แล้วกันนะครับทุกคนเลยขอบคุณครับ